พาไปที่จังหวัดสตูลครับสองสามีภรรยาเป็นข้าราชการครับก็พักอยู่ที่บ้านพักครับจู่ๆมีชายชะกันบุกมาถึงหน้าบ้านแล้วมาถามหาตำรวจบอกสารวัตรอยู่ไหนเขาก็บอกไม่มีบ้านนี้ไม่มีสารวัตรบ้านนี้ไม่มีตำรวจไม่ใช่บ้านนี้นะครับภรรยาเนี่ยก็พูดอยู่ที่หน้าบ้านส่วนสามีที่อยู่ในบ้านก็ตะโกนออกมาบอกบ้านนี้ไม่มีตำรวจท่าทางจะทำให้ชายชะกันไม่พอใจครับสุดท้ายเขาก็ข่มขู่บอกว่าเดี๋ยวจะมาเผาบ้านแล้วย้อนกลับมาก่อเหตุจริงๆครับผู้ชายเสื้อสีขาวครับเข้ามาสอบถามที่บ้านของนายพรอนันต์วงศรีมาอนันต์ครับเป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลคลองขุดและนางสุวิมลวงศรีมาอนันต์ครับเป็นคุณครูของโรงเรียนเทศบาล4ครับซึ่งบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ริมถนนเรืองฤทธิ์จรูญครับตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับชายคนนี้เข้ามาเนี่ยถามหาตำรวจยศสารวัตรครับซึ่งคุณสุวิมลเนี่ยแกก็ปฏิเสธไปบอกไม่มีไม่ใช่บ้านหลังนี้ส่วนนายพรอนันต์เนี่ยก็ตะโกนออกมาจากในบ้านครับบอกว่าที่นี่ไม่มีตำรวจก็เลยเข้าใจว่าจุดนี้น่าจะทำให้ผู้ชายคนนี้ไม่พอใจครับเพราะว่าชายคนนี้หลังจากที่ได้ยินตะโกนบอกว่าที่นี่ไม่มีตำรวจเนี่ยเขาก็ขู่บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาเผาบ้านสักพักใหญ่ครับชายคนนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจริงๆแล้วมาจอดรถที่หน้ารถเก๋งของผู้เสียหายซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านครับแล้วก็หยิบขวดน้ำมันเบนซินนะครับเทราดบนหน้ารถบนพื้นปูนหน้าบ้านแล้วทำเหมือนจะจุดไฟครับแล้วก็โยนบางสิ่งบางอย่างลงบนพื้นทำให้สองสามีภรรยาที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยโอ้รู้สึกหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแกก็เหมือนเราแกไม่พอใจกับคำพูดของแฟนพี่นะแกก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะกลับมาขอบ้านมึงว่าแบบนี้แหละแล้วเขาก็หายไปพี่ก็ทำอะไรของในบ้านพี่จุกจิกจุกจิกนะพี่ก็พาขยะมาทิ้งพอพี่ตอนพี่ตื่นมาเขายังไม่มาพอพี่หันหลังกลับมาถึงรถฟ้าได้เห็นรถเขามาจากจอดแล้วแต่ก็พี่เห็นว่าเกิดกับเปิดถอยรถแล้วก็เจอน้ำมันขวดนึงเป็นน้ำมันแบบน้ำมันเบนซินนะน่ากลัวนะฮะนี่ฮะร่องรอยครับที่เอาน้ำมันมาเทไว้ครับเทที่หน้ารถเทที่หน้าพื้นถนนหน้าบ้านนะครับล่าสุดครับก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลครับขณะที่ก็มีรายงานว่าตอนนี้ตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะครับผู้ก่อเหตุรายนี้เนี่ยอยู่ในบัญชีรายชื่อของผู้ที่พัวพันกับคดียาเสพติดแล้วก็เคยมีประวัติก่อเหตุทำลายทรัพย์สินภายในแฟลตตำรวจสตูลมาแล้วครับโดยคนร้ายรายนี้เป็นลูกชายของอดีตตำรวจนายหนึ่งแต่พ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตไปหมดแล้วครับตำรวจจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่ตอนนี้ก็สืบสาวเราเรื่องไม่ได้ครับว่าที่มาตามหาสารวัตรในสารวัตรไหนนะครับและที่ไปก่อเหตุทำลายทรัพย์สินภายในแฟลตตำรวจไม่โดนโทษเหรอนั่นน่ะสิฮะเออโอ้โหตามกันต่อนะคะ